ฉันชื่อนางสาวชลิตาพุทธิศรีอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเอกการบัญชีชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีครับชื่อธนวัฒน์ลักษาครับอยู่ชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญเพชรพุ่มสละเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชั้นปีที่4ค่ะชื่อจุลนะคะอยู่ปี4คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะสวัสดีครับชื่ออังกาสานะครับชื่อเล่นเบิร์ดเรียนอยู่มอเกษตรนะครับรุ่นมน36ก็ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์มาได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะเรียนออนไลน์ตั้งแต่ยุคโควิดแรกๆเลยครับผมก็ถ้ารวมจนถึงตอนนี้เราก็ประมาณ2ปีได้แล้วครับน่าจะประมาณปีกว่าๆค่ะปี4ปัจจุบันก็เรียนตั้งแต่เปิดเทอมนี้เรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยค่ะเรียนออนไลน์มา1ปีครึ่งกับจะ2ปีแล้วครับเรียนออนไลน์มาตั้ง2ปีค่ะก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับสำหรับคนยุคผมนะเพราะจากเดิมปกติที่นั่งรถหรือว่าเดินทางเข้ามอไปเรียนในห้องอย่างเงี้ยครับจดหนังสือเปิดหนังสือดูทุกหน้ากลายเป็นว่าต้องมา เรียนผ่านสมาร์ทโฟนผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านแท็บเล็ตอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกแปลกไปจากเดิมมากครับส่วนเรื่องความรู้สึกที่ต้องเรียนออนไลน์นานขนาดเนี้ยครับผมรู้สึกว่าผมได้รับความรู้น้อยหรือแทบจะไม่ได้เลยจากการเรียนออนไลน์เพราะว่าผมไม่สามารถปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีรีแอคชั่นกับอาจารย์ได้ครับเรียนออนไลน์นานๆก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเราอ่ะแอคทีฟน้อยลงเพราะว่าบางทีมันก็คอยมีปัจจัยหลายอย่างมารบกวนเวลาเรียนทำให้แบบไม่ค่อยมีสมาธิหรือว่าทำให้เราหลุดโฟกัสกับการเรียนตรงนั้นไปรู้สึกว่าหมดไฟในการเรียนไปในทุกๆวันค่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยกับการที่จะต้องนั่งจ้องจอคอมเป็นเวลานานในแต่ละวันค่ะรู้สึกว่ามันได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะคะแล้วก็รู้สึกกดดันแล้วก็เครียดมากกว่าเรียนทั่วๆไปค่ะคือด้วยบางทีมันไม่สะดวกเวลาจะถามอาจารย์หรืออย่างเงี้ยค่ะปกติถ้าไปมอแล้วก็ถ้าเราไปมอเราไปถามเมื่อไหร่ก็ได้เวลาเรียนออนไลน์แล้วมันไม่ค่อยมีสมาธิส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไปเรียนที่มอค่ะคิดว่าการเรียนออนไลน์ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงครับและอาจารย์ทำงานเยอะขึ้นครับเนื่องจากอาจารย์คิดว่านักศึกษามีเวลามากขึ้นครับแล้วก็อาจารย์จะสั่งงานกลุ่มครับแล้วงานกลุ่มจะทำให้นักศึกษาแบ่งงานกันยากครับแล้วงานกลุ่มจะทำให้นักศึกษาบางคนได้รับภาระงานเยอะกว่าเพื่อนครับแล้วทำให้คนที่รับงานเยอะกว่ามีเวลาทำอย่างอื่นครับแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ทำให้ความสนใจในการเรียนลดลงครับเพราะว่ามีสิ่งอื่นๆรอบตัวมากระตุ้นให้ไม่อยากเรียนและทำให้ได้ความรู้ไม่เต็มที่ที่เขาเรียนในห้องเรียนครับมีนะคะด้วยรู้สึกว่าอาจารย์คงจะคิดว่าเรียนออนไลน์แล้วเราเหมือนมีเวลามากขึ้นเขาก็เลยให้ภาระงานมากขึ้นพอภาระงานมันเยอะมันรัดตัวมันก็แบบมันกระทบจิตใจตรงที่มันเหมือนมันเหนื่อยใจมันท้ออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยแบบส่งผลให้แบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วด้วยสภาพแวดล้อมหลายอย่างมันไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนมากจะเบื่อครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่หน้าคอมหน้าโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่เวลาต้องเรียนออนไลน์ครับมันไม่เหมือนอยู่ในห้องก็ในส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการเรียนนะครับอย่างเช่นที่บ้านผมมีพ่อมีแม่เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรบกวนผมว่ามันจะไม่สะดวกเท่ากับไปเรียนในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนได้เต็มที่การเรียนออนไลน์ส่งผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่านั่งอยู่หน้าคอมนานๆบางทีก็แบบปวดหลังปวดตาหรือว่าบางทีต้องทำงานเยอะมันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็อาจจะแบบไม่สบายบ่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพมันแย่ลงตั้งแต่เรียนออนไลน์
เนื้อหาที่ยากครับแล้วต้องใส่ต้องนั่งจ้องนานจนเวลานานครับเพราะรู้สึกเครียดและกดดันครับจะมีอาการปวดตาปวดหลังออฟฟิศซินโดรมปวดหัวไปในการเรียนค่ะรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นแบ่งจัดสรรเวลาในการทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อนข้างท้อในการเรียนค่ะการได้ออกไปพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนน้อยมากค่ะทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะผมชอบเรียนในคลาสมากกว่าครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำครับในด้านอุปกรณ์หรือว่าในด้านปัจจัยต่างๆก็แล้วแต่ครับผมรู้สึกว่าเรียนในห้องนี่เท่าเทียมแล้วก็ดีที่สุดนะครับชอบการเรียนในมหาวิทยาลัยครับพอได้เจอเพื่อนและได้เรียนเป็นความคิดกับเพื่อนและอาจารย์นะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เอื้อมวยให้ได้รับความรู้เต็มที่ครับแน่นอนว่าชอบการเรียนที่มหาลัยค่ะรู้สึกว่าการได้เห็นเพื่อนนั่งเรียนด้วยกันการได้ไปเห็นหน้าอาจารย์จริงๆทำงานส่งในห้องหรือว่าการได้ไปลองทำงานตรงนั้นจริงๆมันรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ทำงานแล้วก็มีไฟในการเรียนมากกว่าค่ะส่วนตัวคือชอบการเรียนในห้องเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์เพราะว่าการเรียนในห้องเรียนมันทำให้เรามีจุดโฟกัสในการเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์หรือว่าเวลาเราสงสัยอะไรอ่ะเราก็จะสามารถถามอาจารย์ได้เลยโดยที่ไม่มีความขัดข้องด้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าปัจจัยอื่นๆมาแทรกทำให้มันอาจจะเกิดปัญหาระหว่างการที่เราจะสอบถามซึ่งอาจจะเป็นการเสียโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลตรงนั้นไปเลยก็ได้ชอบการเรียนที่มอมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตคือการเรียนออนไลน์มันรู้สึกว่าเราเสียเวลาชีวิตในการที่อยู่บ้านนะคะเวลาไปมอมันได้อะไรมากกว่าการเรียนนึกออกไหมคะแบบเรียนเสร็จเราไปทำกิจกรรมกับเพื่อนมันคือก็คือประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงที่แบบถ้าเรียนออนไลน์คือมันหายไปเลยช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือชอบแบบไปเรียนที่มอมากกว่าค่ะก็คิดว่าการเรียนออนไลน์อ่ะมันมีความเหลื่อมล้ำอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนหรือว่าสถานที่ในการเรียนยิ่งช่วงเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะสั่งงานเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกลุ่มถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าปัจจัยอื่นๆมันก็อาจจะทำให้งานนั้นอ่ะมันล่าช้าไปเลยซึ่งบางทีอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยก็เลยคิดว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งของการเรียนออนไลน์เด็กทุกคนไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียนออนไลน์ค่ะทุกคนไม่ได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายๆเครื่องในการเรียนซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันช่วยในการทุ่นแรงหลายๆอย่างในการถ่ายเอกสารงานในการเซฟไฟล์งานส่งงานต่างๆการในเรื่องของการสอบอาจารย์บางคนก็จะให้ใช้อุปกรณ์ในการถ่ายให้เห็นว่าเราไม่ได้ทุจริตในการสอบค่ะซึ่งอีกอย่างนึงคือเราก็ต้องใช้ในการอ่านโจทย์ดูข้อสอบอะไรไปด้วยแต่ว่าทำให้แบบเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในการสอบค่ะ